สวัสดีครับวันนี้พบกับณัฐสุวรรณเทนอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มกราคมครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรถไฟนะครับในช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะถ่ายขบวนไหนอะไรได้บ้างครับเริ่มที่ขบวนแรกก่อนเลยนะครับก็ยังไม่ทันได้จอดรถดีเลยนะครับก็มีขบวนรถเข้าสถานีศาลายาครับเป็นรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุที่986สุไหงโกลกกรุงเทพนะครับขณะนี้เวลา13:44 นะครับแล้วก็ตอนนี้ 13:45 แล้วนะครับขบวนรถกำลังจะออกจากสถานีครับรถจักรทำการเป็นฮิตาชิ4519ครับครับอันนี้ก็อาศัยการเดินถ่ายนะครับเนื่องจากยังไม่เข้าสถานที่ดีเลยนะครับขบวนรถก็จะหนีออกไปซะแล้วนะครับครับก็มีประกาศครับขบวนรถกำลังจะเข้าที่ชานชาลาที่2นะครับเป็นขบวนรถเร็วที่171นะครับผ่านไปเวลาแป๊บเดียวนะครับก็ขณะนี้เวลา 13:48 นะครับบ่ายโมง48ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุไหงโกลกครับเข้าสู่สถานีศาลายาครับรถจัดทำการเป็นฮิตาชิ4505ครับครับผมเดินมาถ่ายรูปที่หน้ารถจักรนะครับก็ขณะนี้เวลา 13:51 นะครับขบวน171ครับกำลังจะออกจากสถานีศาลายาครับรถจักรได้ชักวีดเสียงดังไปแล้วนะครับแต่ว่าผมกดอัดวิดีโอไม่ทันจริงๆนะครับครับขบวน171วันนี้พ่วงยาวถึง17ตู้เลยนะครับผมออกเดินทางต่อครับมาแวะที่สถานีบ้านครูบัวเวลา 15:28 นะครับไป 3:28 นาทีสภาพโดยรอบสถานีบ้านครูบัวนะครับนี่ครับถ่ายมาให้ดูกันครับและถัดไปเป็นป้ายสถานีข้างเคียงสถานีบ้านครูบัวนะครับก็ได้แก่สถานีบ่อตะขอนะครับทางทิศใต้ครับและก็ราชบุรีครับห่างไปทางทิศเหนือนะครับบ่าย 3:35 นาทีครับขบวนรถครับได้ปรากฏตัวทางทิศเหนือของสถานีบ้านครูบัวนะครับก็มาดูกันครับว่าเป็นขบวนอะไรครับ
เป็นขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุไหงกะลกนั่นเองนะครับเจอกันอีกรอบแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูขบวนรถวิ่งผ่านกันครับสำหรับสถานีบ้านคูบัวนะครับก็จะใช้เป็นที่จอดชั่วคราวนะครับของชุดขบวนรถที่351และก็352นะครับธนบุรีราชบุรีนะครับทั้งไปและกลับนะครับในการจอดริ้วขบวนไว้ยามค่ำคืนครับมาต่อกันที่สถานีปากท่อนะครับขณะนี้เวลา 16:11 นะครับ 4:11 ครับก็ประแจทางหลีกนะครับที่ทางทิศเหนือของสถานีปากท่อครับได้มีการไขเข้าทางลีกแล้วนะครับคาดว่าจะมีการลีกันเกิดขึ้นครับเวลา 16:18 ครับมีขบวนรถเข้าสู่สถานีทางทิศเหนือครับเป็นขบวนรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุนะครับขบวนที่985กรุงเทพสุไหงกะลกนั่นเองครับกำลังเข้าสู่ทางลีกนะครับรถจักรทำการเป็น GEA C538ครับมาดูมุมกว้างจากอีกกล้องหนึ่งกันครับขบวน985ส่งห่วงทางสะดวกให้ในสถานีครับมาเดินดูขบวนรถกันใกล้ๆนะครับก็ขณะนี้ขบวนรถได้จอดอยู่ที่ชั้น2ของสถานีปากท่อนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูรถจักรกันใกล้ๆนะครับขณะนี้เวลา 16:30 นะครับก็ห่วงสะดวกได้ถูกแบนนะครับเป็นห่วงของขบวน254ครับอ
ณะนี้เวลา 16:33 นะครับ 4:33 นาทีขบวนรถปรากฏตัวทางทิศใต้ของสถานีปากท่อครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่254หลังสวนธนบุรีนะครับรถจักรทำการเป็น Aston 4413ครับช่างเครื่องวันนี้เป็นน้องมอสที่อยู่แขวงธนบุรีนะครับทำขบวนมาซะด้วยนะครับโชคดีจริงๆได้เจอกันครับมาดูภาพมุมกว้างจากอีกกล้องนะครับแหมเครื่องโบกมือทักทายด้วยครับเวลา 16:36 นะครับขบวน254ออกเดินทางต่อครับตอนนี้ห่วงทางสะดวกนะครับกำลังถูกส่งให้กับขบวน985เป็นที่เรียบร้อยนะครับขบวน985ออกเดินทางต่อเช่นกันครับ
ครับขณะนี้เวลา 5:16 นาทีครับขบวนรถเข้าสู่สถานีปากท่อทางทิศใต้นะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพครับวันนี้ใช้ชุดรถดีเซลรางทำขบวนนะครับเนื่องจากเป็นวันธรรมดาครับดีเซลรางคันนำเป็น THN หมายเลข1136นะครับเป็นหมายเลขเดียวกับที่ผมถ่ายขบวน262คราวก่อนเลยนะครับขบวน262ออกเดินทางต่อครับขณะนี้เวลา 17:46 นะครับห่วงทางสะดวกของขบวน31ได้ถูกแขวนขึ้นสู่เสาสถานีปากท่อนะครับเวลา 17:52 นะครับ 5:52 นาทีขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์นะครับได้ปรากฏตัวทางทิศเหนือของสถานีปากท่อนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานีแล้วครับสำหรับรถจักรทำการนะครับเป็นฮิตาชิ4516ครับวันนี้ผมก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ